พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้เราขอเข้ามาแสวงหาพระองค์พระเจ้าเราขอเข้ามาเพื่อระลึกถึงพระคุณความรักของพระองค์พระเจ้าขอการเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้ด้วยสิ่งใหม่ที่ถูกการเติมลงในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอร้องเรียกพระนามของพระองค์ร้องออกพระนามของพระองค์ในเช้าวันใหม่ขอให้ความรักของพระองค์เทลงมาขอให้ความรักของพระองค์เทลงมาพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่ยังอยู่ในใจของเราสิ่งใดก็ตามที่ยังค้างอยู่ในความรู้สึกของเราเราขอวางลงต่อพระองค์แล้วเราขอมอบแด่พระองค์ทั้งหมดพระเจ้ามันอาจจะมีบางอย่างที่จะเป็นความรู้สึกแต่เราขอมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์ขอพระองค์นำสิ่งนั้นไปที่กางเขนแล้วขอพระองค์เติมน้ำแห่งความชื่นชมยินดีน้ำแห่งความสดชื่นแก่เราน้ำที่จะชโลมเราให้เต็มไปด้วยจิตใจที่เบิกบานพระเจ้าในเช้าวันนี้เราไม่อนุญาตให้วิญญาณใดก็ตามที่จะเข้ามาแทรกแซงในจิตวิญญาณของเราเราไม่อนุญาตให้วิญญาณใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นมาจากพระองค์เราไม่อนุญาตให้วิญญาณนั้นร่วมอยู่ในที่ประชุมนี้เพราะที่นี่เป็นของพระเจ้าที่นี่เป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นี่เป็นวิหารของพระเจ้าเป็นวิหารแห่งความบริสุทธิ์เป็นที่แห่งการที่เราทั้งหลายจะได้ยกขึ้นถึงพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอเชิญพระองค์ที่จะอยู่กับเราเพราะพระองค์อยู่กับเราแล้วพี่น้องมีสิ่งใดหรือเปล่าในเช้าวันนี้ที่เรายังไม่ได้มอบแด่พระองค์ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่จะรื้อค้นหัวใจของเราเปิดหัวใจของเราออกถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เปิดใจของเราให้กับพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในเราให้พระองค์ได้เอาสิ่งนั้นออกไปต้นที่เราจะเงยหน้าของเรามองเข้าไปที่พระคุณของพระองค์มองเข้าไปในพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราพระคุณความรักของพระองค์พระคุณที่เราเชื่อเสมอว่าจะไม่มีสิ่งร้ายใดเกิดขึ้นกับเราเพราะพระคุณของพระองค์จะเป็นพระคุณที่นำสิ่งดีมาสู่เราเสมอเพราะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้หรือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ใช่สิ่งร้ายแต่มันเป็นสิ่งดีที่พระองค์กำลังจะนำสิ่งดีกลับคืนมาสู่ชีวิตของเรานั่นคือพระคุณพระเจ้า
วางชีวิตวางเกียรติที่มีที่ทับทางพระเยซูเรารักความรักและพระเมตตาที่ทับทางพระเยซูวางชีวิตวางเกียรติที่มีที่ทับทางพระเยซูเรารักความรักพระเยซู
เธอลงมาประทานชีวาและให้เสรีนิรันดร์
จะชูมือขึ้นสรรเสริญขอเชื่อพระองค์เช่นคิดถึงพระคุณที่ทรงทำเพื่อฉันและทรงให้ชีวิตด้วยพระบุตรพระRock, roll.
ความรักของพระองค์ที่เป็นเหมือนวิญญาณของพระองค์ลมหายใจของพระองค์ที่อยู่ในเราทั้งหลายความรักที่เข้ามาท่วมท้นทำให้เกิดความหวังในชีวิตทำให้ชีวิตเกิดขึ้นข้าพเจ้าสัมผัสว่าความรักของพระองค์นั้นจะชนะทุกสิ่งความรักที่ถูกท้าโถมลงมาอย่างมากมายเมื่อเราร้องเพลงนี้เมื่อเรานมัสการพระองค์ความรักที่อยู่ในตัวเราสามารถส่งให้คนรอบข้างเราได้ถ้าไม่รังเกียจข้าพเจ้าอยากให้ท่านหันไปหาคนที่เพศเดียวกันถ้าท่านสะดวกใจกอดเขาส่งความรักที่เรามีต่อกันความรักที่พระเยซูที่อยู่ในตัวเราพี่น้องกอดแบบไม่ส่งเสียงได้ไหมฮะกอดแบบไม่ส่งเสียงไม่ให้เสียงเป็นตัวสื่อแต่ให้การสัมผัสเป็นตัวสื่อกอดแล้วนิ่งๆอ่ะกอดไว้นิ่งๆกอดไว้กอดไว้นะคะใครที่ยังไม่มีคนกอดพี่น้องมองหาคนที่ยังไม่มีใครกอดเข้าไปกอดเขาแล้วนี่คือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราใครที่ยังไม่มีคนไปกอดยกมือไว้ค่ะเราสามารถส่งผ่านความรักที่พระเจ้ามีในชีวิตของเราลองดูสิฮะที่ใครยังไม่มีโมเสสมีคนกอดหรือยังโอเคน้องที่อยู่ด้านหลังพี่น้องลองดูอย่าให้ใครอยู่คนเดียวกอดเลยค่ะความรักของพระเจ้าการทรงสถิตที่อยู่กับเรากอดแบบไม่ส่งเสียงได้ไหมคะกอดแบบไม่ส่งเสียงให้ความรักพระเจ้าผ่านในชุดของเราอย่างแท้จริงโอเคความรักพระเจ้าจะทำให้เราผ่านในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ในชีวิตของเราเป็นอย่างไรในประเทศของเราเป็นอย่างไรแต่ความรักของพระองค์จะชนะทุกสิ่งพระองค์จะเป็นความหวังในชีวิตของเราพระองค์คือความรักที่เป็นเหมือนเขื่อนที่มีน้ำเยอะมากและน้ำนั้นจะทำลายทลายทุกสิ่งที่เป็นเหมือนความหมดหวังน้ำในความรักของพระเจ้าจะไม่สามารถมีอะไรจำกัดความรักของพระองค์ได้อีกเลยไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะเป็นอย่างไรเราจะรักกันเราจะยอมรับสิ่งที่เขาเป็นเราจะยอมรับตัวเราเองในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าความรักของพระองค์อยู่ในเรา
และความรักนั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งความรักนั้นชนะทุกสิ่งพี่น้องพูดกับในใจตัวเองใช่ไหมความรักของพระเยซูจะชนะทุกสิ่งความรักของพระองค์ที่เราไว้ใจได้ความรักที่มั่นคงและปลอดภัยพระเจ้าเราขอความรักของพระองค์ที่จะเทเพิ่มมากขึ้นอีกเพิ่มมากขึ้นอีกกับลูกของพระองค์พระเจ้าเราขอตอบพระองค์โลกนี้ให้สิ่งนี้เราไม่ได้แต่พระเจ้าผู้เป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% พระองค์ทรงรู้และทรงเข้าใจพี่น้องเปิดใจสัมผัสพระองค์สัมผัสให้ความรักพระองค์เทลงมาความรักพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เรามีกำลังเกิดขึ้นมีความหวังใจเกิดขึ้นหลับตาแล้วคอนเนคกับพระองค์สิคะหลับตาแล้วสัมผัสพระองค์เวลานี้อยากให้แต่ละคนเอามือวางที่ใจของท่านและมือหนึ่งได้ชูขึ้นแบมือเหมือนกับรับบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์มือหนึ่งชูขึ้นมือหนึ่งวางที่ใจสิ่งที่ชูไปเหมือนแบมือรับเพื่อลงมาที่ใจพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วให้เราบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าขอหลั่งไหลความรักที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เราขอรับรู้พระองค์ในทุกทางในเช้าวันนี้ใจของเราประตูหัวใจของเราเปิดออกรับความรักของพระเจ้าพระบิดาพระชนะของพระองค์นั้นสัญญาว่าเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งไหลความรักจากฟ้าสวรรค์หลั่งไหลความรักของพระเจ้าพระบิดาในขณะที่ทุกอย่างนั้นอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจแต่เรารู้ว่าผู้ที่เป็นความหวังใจแท้จริงคือพระเจ้าพระบิดาเราสามารถเป็นความหวังใจให้กับคนอื่นได้เมื่อเรามีพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นความหวังใจให้ความรักของพระองค์นั้นได้ก่อให้เกิดความหวังใจในชีวิตของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระยามสุดของพระองค์ได้หลั่งไหลความรักของพระบิดาลงมาในเช้าวันนี้ท่ามกลางทุกหัวใจที่เราต้องการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าคนมากมายไม่เข้าใจความรักของพระองค์แต่เราทั้งหลายได้สัมผัสและรับรู้ถึงความรักของพระองค์และวันนี้เราไม่ต้องการรับรู้เพียงแค่ในความเข้าใจในความคิดแต่ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เราสามารถรับรู้และประจักษ์ได้ในความรักของพระองค์พระเจ้าให้เราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้และตลอดไปพระยามสุดของพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนเสรีภาพก็เกิดขึ้นที่นั้นไม่มีพันธนาการไม่มีความผูกมัดในจิตใจของลูกของพระองค์ในเช้าวันนี้เราจึงเข้ามาด้วยหัวใจที่บอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักและลูกรักพระองค์และลูกต้องการความรักของพระเจ้าพระบิดามากขึ้นและมากขึ้นเพราะความรักก็ชนะเหนือทุกสิ่งเพราะความรักของพระองค์ที่เติมเต็มเราทั้งหลายที่เราสามารถดำเนินได้มีชัยอยู่เหนือทุกสถานการณ์ทุกปัญหาทุกเหตุการณ์ไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเผชิญอะไรอยู่ในเช้าวันนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในเราพระเจ้าให้ความรักของพระองค์ท่วมท้นในเราไม่ใช่เพียงแค่หลั่งไหลลงในเราท่วมท้นเหมือนเขื่อนที่เหมือนน้ำที่หลั่งไหลออกมาหลั่งไหลออกมาเพื่อความรักนี้จะหลั่งไหลไปสู่หัวใจของคนอีกมากมายที่กำลังหมดความหวังใจพระเจ้าให้เราเป็นความหวังใจกับคนอีกมากมายในเช้าวันนี้
ที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความหวังใจที่แท้จริงในพระองค์พระองค์เจ้าขอสถาปนาความหวังใจที่หนักแน่นมั่นคงในหัวใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถมองทุกสิ่งผ่านสายพระเนตรของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้พระองค์เจ้าสายตาเราจะจดจ่อที่พระองค์ความคิดของเราจะนบนอบอยู่ภายใต้ความจริงของพระองค์สถาปนาความหวังใจของพระองค์ในหัวใจของเราสถาปนาความหวังใจของพระองค์ในหัวใจของเราให้เราเหยียบมือไปวางบนบ่าคนข้างๆเราและเราที่ถามว่าพระเจ้าขอสถาปนาความหวังใจที่มั่นคงในชีวิตของเราทั้งหลายโดยความรักของพระองค์ขอสถาปนาความหวังใจเราจะมีความหวังใจในทุกสิ่งเรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยสูญสิ้นความหวังใจในเราเราจะมีความหวังใจในตัวเองเราจะมีความหวังใจในคนข้างๆเราเราจะมีความหวังใจในทุกสถานการณ์ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าอวยพรแล้วขอป่าประกาศการสถาปนาความหวังใจแล้วขอป่าประกาศสถาปนาความหวังใจความหวังใจในพระเจ้าความหวังใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่ความหวังใจในมนุษย์ไม่ใช่ความหวังใจในระบบไม่ใช่ความหวังใจในเศรษฐกิจไม่ใช่ความหวังใจในการศึกษาไม่ใช่ความหวังใจในทุกสิ่งที่เราจับต้องได้แต่ความหวังใจในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เราขอป่าประกาศการสถาปนาความหวังใจในหัวใจคนที่พระเจ้าประทับอยู่ภายในเขาเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พยายามสุดของพระเจ้าประทับอยู่ในเราและประเป็นความหวังใจสูงสุดของเราในวันนี้และตลอดไปเราขอบพระคุณพระเจ้าขอทรงโปรดให้เรามีความหนักแน่นในความหวังใจเพื่อเราจะทรงผ่านสิ่งนี้ออกไปสู่โลกนี้สู่สังคมข้าแต่พระเจ้าสู่ประเทศของเราพระองค์เจ้าสู่คนอีกมากมายที่เขาจะถามว่าและความหวังใจที่แท้จริงพบได้ที่ใดพระองค์เจ้าขอเราเป็นคำตอบของพระองค์ที่จะตอบโลกนี้ได้ว่าความหวังใจแท้อยู่ในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อยู่ในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เราเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวผู้สร้างฟ้าสวรรค์เป็นในโลกผู้สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความหวังใจยิ่งใหญ่ในวันนี้พระองค์เจ้าที่พระองค์จะเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นในหัวใจของเราทั้งหลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระเจ้าให้ความหวังใจนั้นอนุญาตให้ความหวังใจนั้นได้ทวีขึ้นบอกพระองค์ทวีความหวังใจนั้นขึ้นไปเป็นเหมือนกำแพงที่ล้อมอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้เมื่อเรามีความหวังใจเราจะทำให้คนรอบข้างมีความหวังใจฮาเลลูยาเราขอบพระคุณพระเจ้าเราจะทำให้ที่ทำงานของเรามีความหวังใจเราจะทำให้คนครอบในครอบครัวเรามีความหวังใจเราไปที่ใดเราจะเป็นความหวังใจเพราะเราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าแห่งความหวังใจพระเจ้าไม่เคยไม่หวังใจในผู้ใดเลยพระองค์จงหวังใจและพระองค์นั้นหวังใจในเราในวันนี้ว่าเราจะเป็นเหมือนท่อพระพรแห่งความหวังใจของพระองค์พระเจ้าสถาปนาสิ่งนี้ขึ้นที่เราจะเป็นเหมือนตัวแทนของพระองค์ในฝ่ายกายภาพในโลกนี้ที่สะท้อนความหวังใจที่แท้จริงให้คนที่ไม่ได้รู้จักกับพระองค์ได้พบกับความหวังใจนั้นเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาอะไรนมัสการพระเจ้าเวลานี้ให้เราความหวังใจของเราถูกสถาปนาขึ้นผ่านการนมัสการพระองค์ทรงเป็นความหวังให้เราร้องบทเพลงนี้ด้วยความเชื่อเช่นนั้นจริงๆร้องออกมาจากภายในครับเปล่าประกาศออกมาจากกำลังภายในของท่านผ่านพายุร้ายจิตวิญญาณเราทะลวงขึ้นมาฉันยึดในพระความรักนิรันดร์ความกลัวได้หลุดออกไปฉัน
ัญญาที่หมายการเกณฑ์เพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของเราและความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณให้สมองความหวังใจในพระองค์เป็นที่ยึดในจิตวิญญาณของเราสมองที่ไม่เคยสั่นคลอนความหวาดกลัวออกไปเอาทุกความหวาดหวั่นในวิญญาณจิตในหัวใจลูกของพระองค์ออกไปในเช้าวันนี้ขอเติมความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นรอความหวังส่งสัญญาที่หมายการเกณฑ์เพื่อไทยโลกไม่มีด้วยความและความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระฉันไม่สั่นคลอนดอกความหวังส่งสัญญาที่หมายการเกณฑ์เพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระฉันไม่สั่นคลฉันวางใจในพระ
ความหวังใจจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราปาประกาศความหวังใจที่พระองค์ใส่ไว้ในชีวิตของหลายออกไปสู่ย่านฟ้าอากาศให้เราปาประกาศสิ่งนี้ออกไปท่ามกลางบรรยากาศเหนือประเทศไทยให้เราปาประกาศความหวังใจในพระเจ้าออกไปจากตัวเราเมื่อเราเป็นความสว่างให้ความสว่างส่องออกไปเมื่อเราเป็นความหวังใจในพระเจ้าให้ความหวังใจในพระเจ้าส่องออกไปให้เราปาประกาศสิ่งนี้จะมีผลกระทบต่อหัวใจของคนมากมายที่อาจจะเสียใจและสูญสิ้นความหวังใจแต่เราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนท่อพระพรของพระเจ้าให้ท่านปาประกาศออกมาจากจิตใจและวิญญาณจิตของท่านในความหวังใจที่เรามีในพระเจ้าให้ออกไปสู่สังคมนี้ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายได้ยกเสียงขึ้นต่อพระนามของพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอปาประกาศความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอปาประกาศความหวังใจเหนือสถานที่แห่งนี้เมื่อคนของพระเจ้านั้นมาอยู่ร่วมกันและเรารับความหวังใจในพระองค์ขอให้ความหวังใจนั้นเป็นเหมือนน้ำจำลองชีวิตที่ลังไหลและพังพลูออกไปข้าแต่พระเจ้าเราขอปาประกาศให้ความหวังใจนี้เราขอให้สิ่งเหล่านี้ส่งเข้าไปสู่ย่านฟ้าอากาศเหนือประเทศไทยข้าแต่พระเจ้าเหนือหัวใจของคนไทยเหนือคนที่กำลังแสวงหาความหวังใจที่เขาอาจจะสั่นคลอนในสิ่งต่างๆที่เขากำลังดำเนินอยู่บัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอสถาปนาความหวังใจออกไปจากสถานที่แห่งนี้เข้าไปสู่ย่านฟ้าอากาศฝ่ายวิญญาณออกไปสัมผัสหัวใจของคนข้าแต่พระเจ้าให้เขาสามารถรับรู้ได้ในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในสิ่งที่เราไหลอธิษฐานในเช้าวันนี้ขอประทับตราสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าด้วยถ้อยคำอธิษฐานในเช้าวันนี้จะมีผลต่อการพลิกฟื้นบรรยากาศของประเทศไทยพลิกฟื้นบรรยากาศของหัวใจของคนไทยที่กำลังมีความหวังใจอย่างเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ขอขอบพระคุณพระองค์เจ้าความหวังทรงสัญญาที่หมายการเขตเพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของเราและความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระองค์ฉันไม่สั่นคลอนเพราะความหวังทรงสัญญาที่หมายการเขตให้เราประทับตราความหวังใจไว้เพื่อไทยโลกไปนี้ด้วยความรักของเราและความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระฉันไม่สั่นคลอนเพราะความหวังทรงสัญญาที่ไม่กางเขนเพื่อไทยโลกไปนี้ด้วยความรักของพระองค์และความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณในพระองค์ฉันไม่สั่นคลอนเพราะความหวังทรงสัญญาที่หมายการเขตเพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของพระองค์และความหวังในจิตวิญญาณยืนในพระองค์ฉันไม่สั่นคลอนยืนในพระองค์
จะก้าวเข้ามาสู่มหาสนิทแห่งความหวังใจในพระเจ้าในเช้าวันนี้เหมือนบทเพลงที่เราร้องว่าพระสัญญาของพระองค์ผ่านทางไม้กางเขนนั้นได้นำความหวังใจมาสู่โลกนี้ได้นำความหวังใจมาสู่ทุกประชาชาติได้นำความหวังใจมาสู่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นั้นมหาสนิทนั้นเป็นสัมพันธภาพที่ทำให้เราลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเช้าวันนี้เราเชื่อมต่อกับความรักของพระองค์มากขึ้นอีกผ่านมหาสนิทในเช้าวันนี้ความรักนิรันดร์ความกลัวได้หลุดออกไปฉันขอวางใจฉันเชื่อในพระความรักนิรันดร์ความกลัวได้หลุดออกไปฉันขอวางใจฉันเชื่อในพระเพราะความหวังทรงสัญญาที่หมายกางเขนเพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของพระองค์และความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระองค์ฉันไม่เพราะความหวังทรงสัญญาที่หมายกางเขนเพื่อไทยโลกใบนี้ด้วยความรักของเราและความหวังเป็นที่ยึดในจิตวิญญาณยืนในพระองค์ฉันไม่สั่นฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นนั้นมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นนั้นมากและของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นแต่นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์
ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้ในขณะที่พระองค์ในขณะที่เราทั้งหลายนั้นเป็นคนบาปพระองค์เองนั้นไม่ได้ทอดทิ้งเราพระองค์ทรงรักเราเสมอต้นเสมอปลายพระองค์เองทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายยอมเจ็บปวดจนกระทั่งถึงความตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์ที่ได้กระทำขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการพิพากษาลงโทษหรือทำร้ายมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ปรารถนาจะนำเราไปสู่เสรีภาพนำเราไปสู่วิถีทางของสันติภาพขอพระองค์ประทานความหวังใจขอพระองค์ประทานความการสำแดงที่ทั้งหลายจะสามารถเห็นถึงทิศทางลู่ทางที่เราจะก้าวไปในน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ผ่านมาสิทธิ์นี้เรายกประเทศไทยขึ้นต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเรายกหัวใจของคนไทยขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าคนเหล่านั้นมากมายที่ไม่ได้นั่งอยู่ในคริสตจักรของพระองค์ในเช้าวันนี้เขาไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์คือผู้ใดเขาไม่ได้เข้าใจว่าความรักของพระองค์เป็นอย่างไรเขาไม่สามารถมารับรู้และรับมหาสนิทได้เหมือนอย่างเราทั้งหลายมหาสนิทในเช้าวันนี้เราขอปราบประกาศว่าให้เป็นมหาสนิทในอนาคตของคนไทยอีกเป็นล้านล้านคนที่เขาจะสามารถสัมผัสพระคุณความรักและความโปรดปรานของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอการอวยพระพรพามหาสนิทในวันนี้ที่ทำให้เราเชื่อมต่อในสัมพันธภาพกับพระองค์เชื่อมต่อในความหวังใจกับพระองค์เชื่อมต่อกับความรักที่กระจัดความกลัวเชื่อมต่อกับความรักที่ชนะเหนือทุกสถานการณ์เหนือทุกเหตุการณ์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์นั้นไปที่ไม้กางเขนที่พระองค์ต้องผ่านความหวาดกลัวของความตายแต่พระองค์ชนะความหวาดกลัวเหนือความตายในความเป็นมนุษย์เนื้อหนังของพระองค์โดยความรักของพระเจ้าของพระเจ้าพระบิดาและความรักของพระองค์เองที่มีต่อเราทั้งหลายขอทรงโปรดได้ให้เรารับรู้ถึงความรักนั้นที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งและดำเนินได้อย่างชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขออวยพรมาสิทธิ์ในเช้าวันนี้ให้เป็นการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณของเราทั้งหลายกับพระวิญญาณของพระองค์พระญาณที่หลั่งไหลความรักของพระองค์ที่ไม่เคยจำกัดเลยพระเจ้าวันนี้ไม่มีผู้ใดจำกัดพระองค์ยกเว้นผู้นั้นเองที่จะจำกัดข้าแต่พระเจ้าไม่มีใครสามารถจำกัดพระเจ้าได้ถ้าใจของเราเปิดออกให้กับพระองค์พระองค์สามารถทำทุกสิ่งและทำเกินกว่าที่เราทั้งหลายสามารถเข้าใจและรับรู้ได้ขอรับขนมปังซึ่งเล็งถึงพระกายของพระองค์และขอรับน้ำงุ่นที่เล็งถึงบริสุทธิ์ของพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าสัมผัสใจเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นพิเศษขอบคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่แห่งความหวังใจและความยิ่งใหญ่แห่งความรักขอน้อมรับมหาสิทธิ์นี้ด้วยใจขอบพระคุณพระองค์ขอปลดปล่อยพระพรแห่งมหาสิทธิ์นี้ไปสู่หัวใจของคนไทยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระองค์ให้เรารับ